ฉันกลับมาจะขึ้นกับขนมดีเห็นคุณบอกว่ามันเป็นบ้านเก่าเหรอคะบ้านพระขนงเนี่ยเป็นบ้านหลังที่เก่าแก่ที่สุดแล้วถ้าคุณสังเกตให้ดีๆจะเห็นว่าที่ดินผืนนี้มันอยู่ติดกับลำคลองมาก่อนแล้วก็มีตำนานเล่าขานต่อๆกันมาเกี่ยวกับที่ดินผืนนี้ว่าผีแม่นาคหรือว่าแม่นาคพระขนงเคยอาศัยอยู่ที่นั่นตำนานบอกไว้ว่าชิ้นกระดูกกระนับขาปั้นเหน่งนั้นน่ะยังคงสะกดดวงวิญญาณของนางนาคไว้ไหมลดลอยข้าลดลอยข้าลดลอยข้า